สวัสดีครับด้วยเวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลวงฟ้าพยากรกับผมวิทิพัฒน์ปิระโรจน์ทาง YouTube วิทิพัฒน์ Lab TV นะครับวันนี้17มิถุนายน2564ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในประเทศไทยฝนเริ่มลดลงนะครับสืบเนื่องจากเวลานี้มีเพียงหนึ่งปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนนั่นก็คือลมประจำฤดูฝนมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่เวลานี้มีกำลังปานกลางนะครับฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง20ถึง22มิถุนายนนี้แต่ว่าในภาพรวมของการเกิดฝนในประเทศไทยนั้นนับจากนี้นะครับจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงครับขณะที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็ออกมาเตือนประชาชนนะครับรวมถึงเกษตรกรให้วางแผนการใช้น้ำขณะเดียวกันก็จะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมเต็มน้ำในเขื่อนครับไปดูปฏิบัติการฝนหลวงที่ยังคงทำต่อเนื่องเมื่อสภาพอากาศเหมาะนะครับขณะเดียวกันทางรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายปณิธิเสมอวงออกมาเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะครับคงเหลือเพียงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมครับทำให้หลายพื้นที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนประกอบกับลมชั้นบนมีกำลังแรงพัดพาให้กลุ่มเมฆที่แม้ว่าจะมีปริมาณมากแต่ก็เคลื่อนตัวด้วยความเร็วนะครับจึงทำให้ปริมาณฝนตกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและก็ได้ย้ำเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศนะครับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ระยะฝนทิ้งช่วงจึงขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานในเรื่องการใช้น้ำอย่างใกล้ชิดส่วนผลปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ได้ขึ้นบินที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทำให้ฝนตกในพื้นที่ของเกษตรกรบางส่วนทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีปริมาณฝนที่ตกนะครับ35มิลลิเมตรขณะเดียวกันหน่วยฝนหลวงจังหวัดลพบุรีครับก็ขึ้นบินปฏิบัติการใน3ขั้นตอนทำให้มีฝนตกในบริเวณของพื้นที่เกษตรบางส่วนในจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทรวมถึงปริมาณน้ำที่ตกลงมาเนี่ยนะครับ66มิลลิเมตรแล้วก็เพิ่มน้ำให้กับพื้นที่รับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวังล่มกล้าวอ่างเก็บน้ำทับเสลาอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงและบึงบัวเพชรนะครับทั้ง13หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจะติดตามสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิดนะครับหากสภาพอากาศมีความพร้อมก็จะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในพื้นที่เป้าหมายทันทีนะครับขณะที่สภาพอากาศในปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วง19มิถุนายนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับก็ทำให้มีฝนในบางพื้นที่และอย่างที่บอกครับฝนจะกลับมาอีกครั้งในช่วง20มิถุนายนเป็นต้นไปหลังจากที่มรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมามีกำลังแรงอีกครั้งโดยกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วง17-19จะมีกำลังปานกลางนะครับลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบ้างบางพื้นที่นะครับขณะที่ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางครับส่วนช่วง20ถึง22มิถุนายนนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับทำให้ประเทศไทยจะกลับมามีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกและพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมาดูสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือครับภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับ160ของพื้นที่เสี่ยงได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากนะครับส่วนภาคอีสานฝน40%ของพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางฝน160%ของพื้นที่ราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์สุพรรณบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มาดูกันที่วาร์ปรอมโมเดลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรองค์การมหาชนกันบ้างนะครับเราจะโฟกัสกันในช่วงวันที่17ถึงวันที่18และวันที่18ถึงวันที่19นะครับซึ่ง17 18ยังพอที่จะมีฝนอยู่บ้างแต่ว่าในช่วงวันที่19เนี่ยนะครับฝนนั้นก็จะหายไปนะครับจากแผนที่ของวาร์ปรอมโมเดลที่จำลองฝนเอาไว้นะครับในช่วง17ถึง18ครับตั้งแต่19นาฬิกาก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนสีเขียวสีเหลืองยังพอมีกระจายอยู่ในบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือทางด้านตอนบนนะครับภาคเหนือทางด้านฝั่งตะวันตกครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านภาคอีสานที่เป็นสีเขียวๆนะครับและสีฟ้าๆก็พอจะมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าฝนที่ตกหนักๆก็คือจะสีเข้มๆแสบๆเดี๋ยวเราจะโฟกัสกันนะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือครับก็จะมีแถวบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับแล้วก็มีสันติสุขจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ทุ่งช้างจังหวัดน่านก็เป็นพื้นที่ทางตอนบนของจังหวัดน่านนะครับนอกจากนี้ก็จะมีปงพยาวครับแล้วก็พื้นที่ของแม่สวยจังหวัดเชียงรายพื้นที่แม่เสรียงครับพื้นที่ของแม่ระมาดจังหวัดตากพื้นที่ของท่าสองยางจังหวัดตากนะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็พื้นที่คลองลานกำแพงเพชรนะครับมีโอกาสเกิดฝนเหมือนกันปางศิลาทองกำแพงเพชรนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ทางลมเก่าเพชรบูรณ์นะครับรวมถึงภูหลวงจังหวัดเลยด้วยแล้วก็ที่พื้นที่ของชนแดนเพชรบูรณ์พื้นที่ของสีเทพเพชรบูรณ์นะครับพื้นที่เมืองปราจีนบุรีแล้วก็พื้นที่ของมะขามจันทบุรีนะครับแล้วก็พื้นที่เมืองจันทบุรีครับส่วนวันที่18ถึง19ก็จะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีขาวๆเนี่ยจะไม่มีฝนนะครับจะเกิดขึ้นบริเวณภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เนี่ยฝนก็จะน้อยลงไปเลยนะครับภาคตะวันออกฝนก็จะหายไปเลยนะครับภาคเหนือจะเหลือสีเขียวๆแค่เพียงบางส่วนเป็นฝนเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่า 18-19 ฝนหายไปอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่เรื่องของสภาวะฝนทิ้งช่วงที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะครับแต่ว่ารอดูนะครับว่าหลังจาก20มิถุนายนเป็นต้นไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดฝนขึ้นได้นะครับและนี่คือการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมอิทธิพัฒน์ปิละโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ